สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม E-G1O อยู่ในเกม Cluster Dark นะครับเกมนี้นะครับจะทำให้เรานั้นได้ทำการผสมพันธุ์เป็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็แต่ละสายพันธุ์นะครับจะมีลักษณะเด่นและลักษณะด้อยอยู่นะครับก็ แล้วก็จะมีโอกาสกลายพันธุ์นะครับรูปเป็ดกลายพันธุ์เราก็จะ เอาเป็ดกลายพันธุ์เนี่ยมาผสมกันนะครับเพื่อได้นี่ครับเป็ดกลายพันธุ์ตัวใหม่นะครับซึ่งแล้วก็ระดับของไข่เนี่ยจะเรียงเป็นแบบธรรมดาหายากแล้วก็เดี๋ยวเป็นแบบนี้เพราะว่า ผมเพิ่งตื่นนะครับก็มีไข่ธรรมดาไข่หายากสุดยอดไข่ไข่ตำนานไข่ต่างถิ่นแล้วก็ไข่แดงสุดหรูไข่จัดจ้านนะครับเสือผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับซึ่งเป็ดที่มันเป็นเป็ดธรรมดานะครับที่เรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับก็อย่าโยนทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัวใหม่ซึ่งเป็ดตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดอะไรแล้วนะครับปีกก็เหมือนเดิมตัวก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปได้เลยซึ่งการโยนเป็ดลงไปในบ่อนะครับถือว่าเป็นการสังเวยนะครับเมื่อโยนไประดับหนึ่งปุ๊บก็จะมีปีศาจโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็มันจะให้ไข่ระดับอะไรนะไข่ระดับจัดจ้านมานะครับก็ไม่มีตัวจะเป็นก็โยนลงไปบ่อยๆนะครับจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อไข่ฟักสามารถฟักได้นะครับก็จะมีเสียงติ้งขึ้นมาเหมือนเป็นไมโครเวฟนะครับก็อบเสร็จแล้วและไข่ก็จะสั่นครับแล้วก็ขึ้นว่าเทปหมายความว่าเราสามารถที่จะแตะมันได้ครับเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ต้องอะไรมากนะครับอันนี้มีตัวมาทดแทนนะครับคือหัวนินจาใช่ไหมเนี่ยมีการทดแทนแล้วครับซึ่งลำตัวธรรมดาก็ตัวอื่นก็มีอยู่ครับเพราะงั้นตัวเนี้ยมีชิ้นส่วนพิเศษแค่อันเดียวแล้วก็อย่าทิ้งไปนะครับโอเคนี่เราก็ได้ไข่ระดับจัดจ้านมาแล้วนะครับได้ตัวต่างๆมานะครับก็เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวไปให้คะแนนรีวิวนะหลังจากจบคลิปนี่ผมก็ได้ทำการตั้งค่าLR หน้าจอใหม่นะครับก็สามารถที่จะขีดเขียนได้นะครับผมก็รู้เหมือนกันว่านะว่ามันเพิ่งทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนวิดีโอผมนะครับใน YouTube นะจะมีข้อบกพร่องอยู่นะครับก็คือมันสามารถปรับได้แต่คุณภาพ140ป่ะ140 200แล้วก็300นะครับแล้วก็ข้ามไป700เลยไม่สามารถที่จะปรับแบบ400ได้นะครับนี่ไปที่การตั้งค่าวิดีโอไอการอัดวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ไปแต่ละตัวนะครับบอกไอ้นี่นะครับประมาณว่าลักษณะนิสัยครับนี่ก็เป็นธรรมดาเนาะโยนดีกว่าอันนี้มีแค่ปีกนะครับที่พิเศษก็โยดิงตัวนี้ก็มีแค่หัวที่พิเศษนะครับก็มีตัวนี้ถ่ายทอดละโยดิงครับจะได้ไข่อันนี้มานะครับไข่อะไรนะไข่สุดยอดนะครับก็ธรรมดาเนาะใช่ครับโอเคโอ้มากหายไปนานเลยนะครับเพราะว่าติดงานโรงเรียนอยู่นะครับถึงเป็นวันหยุดผมก็ยังมีงานอยู่นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับอันนี้ซ้ำเนาะก็ปีนี้ก็หนักนะครับสำหรับผมนะไม่ใช่หนักเรื่องงานเลยหนักเรื่องอะไรครับคือหนักเรื่องเพื่อนนะครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนครับประมาณนั้นแหละนะ
นี่ก็ทิ้งไปเนาะผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเพิ่งได้เพื่อนประมาณกลางปีก็คือมิถุนายนนะครับก็ขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ๋อนะครับถ้าเราเล่นไปสักพักเนี่ยบล็อกอาชิเมนไปสักพักนะครับก็จะมีการแบทเทิลเป็ดนะครับก็คือเอาเป็ดไปแข่งนั่นแหละนะซึ่งเราก็ต้องเอาเป็ดไปแข่งคนอื่นแข่งปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเป็ดอะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาชิ้นส่วนใหม่ครับจากเป็ดฝั่งเขาได้นะมาให้ฝั่งเราไปที่บ่อแถวบ้านเพื่อหาขนมปังกันกลัวการข้ามถนนหลังอุบัติเหตุเรื่องไก่ก็ใช้เป็นแปลไทยนะครับก็อาจจะแปลแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับบางประโยคยังไม่เจอตัวซ้ำเลยนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีใครถ่ายทอดสักทีนะตัวนี้ธรรมดาละไปไม่มีไม่ไม่ไม่รู้สึกไอหัวของสายพันธุ์จัดจะไม่สามารถถ่ายทอดได้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่ามันไม่สามารถทำได้ก็ไม่รู้อันนี้สักเกมที่เล่นเพลินๆนะครับก็เอาไว้ฆ่าเวลานะครับแล้วก็จำนวนของเป็ดที่เราสามารถก็เก็บไว้ได้นะครับในหน้าจอนี้ก็คือข้างบนนะครับโอเคไม่ได้สุดโอเคสามป่ะสามครับตอนนี้ปากมีถ่ายทอดแล้วเนาะก็ตัวมีปีกมีโอเคไปตัวใหม่ตัวเก่าครับตัวเก่าก็อย่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ถ่ายทอดสักทีนะเมื่อเป็ดสายพันธุ์ใหม่เจอสายพันธุ์ใหม่ผสมกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมได้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็ดที่ผสมกันแบบลักษณะชนกันนะเช่นแบบไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมมีซ้ำเว้ยตัวเนี้ยผมดำนะเจอผมดำก็อาจจะเจอตัวซ้ำได้นะครับโอ้โหได้ซ้ำเว้ยโคตรไม่คุ้มคุ้มแหละคุ้มอยู่ไปสังเวยอ่าถูกแล้วรู้แล้วตุ๊กเรียบร้อยเว้ยอันนี้ตัวเก่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปผมนะครับจะทำประมาณ10นาทีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ลงได้ทั้งYouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็หวัดดีปีใหม่ครับหวัดดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยใครจะเขาดาวก็นะครับเขาดาวไปขอให้มีความสุขนะครับแต่ปีหน้าต้องเป็นปีที่ดีอย่างแน่นอนครับ